วันนี้อากาศก็ร้อนเหมือนเดิมนะคะนี่เราก็กำลังจะเดินทางไปที่ถนนมินามิอาชิการะกันค่ะสวัสดีค่ะมาเจอกันนะแวะเจอแฟนกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะนาแวก็ว่าจะไปที่ถนนมินามิอาชิการะอีกรอบนึงนะคะที่ว่าเขามีงานแสดงอาหารนานาชาติกันนะคะเพื่อนๆแล้วก็ป้าไทยนะคะเพื่อนนาแวนะคะเขาก็ไปช่วยงานด้วยนะคะนาแวก็จะแวะไปหน่อยนะคะเห็นว่าวันนี้นะคะเขาก็จะมีกลุ่มของชาวต่างชาติชาวอินโดนีเซียนะคะมาร้องเพลงให้ฟังด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะเดี๋ยวเดินทางกันก่อนเลยค่ะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศของร้านโนกะคาเฟ่นะคะคำว่าโนกะนะคะก็แปลว่าเกษตรกรนะคะก็คือเขาจะปลูกผักนะคะแล้วก็เก็บผักที่ปลูกในสวนของเขาเองนะคะแล้วก็สวนของญาติเขานะคะเอามาทำเป็นอาหารในร้านนี้นะคะนี่งานบัตรเราก็เอาไปได้นะคะงานบัตรของที่ร้านเดี๋ยวอันสุดท้ายแล้วให้คนอื่นเขาเอาร้านนี้เขาก็จะแต่งเป็นสไตล์ไม้ทั้งหลังเลยนะคะแล้วก็จะเอาบ้านสมัยก่อนเป็นบ้านทรงญี่ปุ่นสมัยก่อนเลยนะคะเอามาแต่งเป็นให้อิงธรรมชาติให้ใกล้เคียงธรรมชาติมากที่สุดนะคะแล้วก็เขาก็จะเอาผักจากสวนที่เขาปลูกเองแล้วก็กับญาติญาติแล้วก็เพื่อนๆที่เป็นเกษตรกรด้วยกันนะคะนำมาขายที่ร้านด้วยค่ะนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นนะคะอันนี้ก็จะมีผักพวกแบบปลอดสารพิษด้วยนะคะของที่นี่นะคะอันนี้จะมะเขือด้วยนะคะมะเขือยื่นและด้านล่างนี่ก็จะเป็นอันนี้แครอทลูกเล็กๆแครอทเบบี้นะคะพวกนี้ก็จะไม่ใส่สารนะคะก็คือคนที่ทำสวนแถวนี้นะคะเขาจะเอามาขายคือคนท้องถิ่นนะคะจะเอามาขายที่นี่นะคะนี่อันนี้ก็ให้ไม่มาสั่งได้ยูดูสิเวียดนามนะคะมีร้านอาหารเวียดนามด้วยมีปลาเปี๊ยะทอดด้วยนะคะเนี่ยอันนี้ก็เป็นอาหารเนปาลนะคะประเทศเนปาลค่ะมีค่ะปิ้งหมูย่างอ๋อให้เรียกตัวได้ไหมมีหมูย่างดูนี่เห็นอย่างนี้จองหมดแล้วนะคะเพื่อนๆไม่เหลือแล้วซาโต้ซังทำไปร้องเพลงไปนะคะซาโต้ซังยารีนังอะล่ะอุตตอบไปหรือดูสิดีเดี๋ยวสินะไทยนูตาอีเดี๋ยวสิเนี่ยเดี๋ยวแม่ไปดิครับนี่ไงเดี๋ยวบังกอกสไตล์เลยบังกอกสไตล์อีเดี๋ยวสิเนี่ยเก่งเสื้อผ่านใจอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มของประเทศอินโดนีเซียนะคะก็เขาจะมารวมกลุ่มกันแล้วก็ร้องเพลงในร้านอาหารแห่งนี้นะคะสวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้วันอาทิตย์สวัสดีค่ะเช้าวันที่1ทุกคนสวัสดีค่ะมีคำกำลังอธิบายว่าอันนี้ก็คือให้เราทักทายภาษาI'm not afraid to die.
أدي مولانا والحق